รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนผมและขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพบกับรายการสายลับเอพิโซดที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมมาต่อจากเอพิโซดที่9นะครับผมโดนี่สิงห์นะครับเป็นพิธีกรรายการนี้นะครับก็คือเราจะมาต่อจากเทปที่9ที่ว่าเราจอดไปที่เลเตอร์แล้วใช่ไหมวันนี้แล้วก็เอพิโซดที่10นะเอพิโซดนี้คือเอพิโซดสุดท้ายของภาคจุฬาลงกรณ์แล้วจ้ามาแล้วที่2ภาคที่ผ่านมาก็จะเป็นภาคแรกก็จะดูแบบซับซ้อนภาค2ก็จะละเอียดขึ้นมาภาคนี้ก็จะเป็นละเอียดต่อจากภาคเนื้อมาคือ2ภาคมารวมกันเป็นภาคแรกนั่นเองนะครับภาคนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนี่จ้านี่จ้าก้าวหน้ากิจพัฒน์ที่เองนะจ๊ะเราก็จะพาไปรู้จักไปดูไปนั่นไปนี่ไปสอดแสวงทุกสิ่งอย่างของที่ก้าวหน้าทั้งหมดว่าเรียนจบเนี่ยจบแล้วงานเป็นยังไงคุณภาพงานเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีตอนส่งท้ายเป็นเหมือนตอนจบของcongratulation ที่ทั้ง3 2คนแล้วก็จะมีอีก3คนเป็นคอนเกรสเสริมซึ่งเราจะไม่ขอบอกครับเราจะอุ๊บแล้วก็เราจะมีสรุปว่าเราในผลงานเนี้ยมันเสียเงินเท่าไหร่นั่นเองงั้นเราก็ไม่ให้เสียเวลาไม่เสียก็ไปชมกันเลยนายกิติพัฒน์แก้วเจริญนางสากุลสลันประจงมูลหลังจากที่เราได้ดูคลิป
ทริปท่องเที่ยวจุฬาแล้วเราก็ไปสวนสาธารณรมเรียบร้อยแล้วก็ขอสรุปค่าใช้จ่ายนิดนึงไอ้สรุปเวลาและค่าใช้จ่ายนิดนึงนะฮะแล้วเราจะมีกรอนพิเศษปิดท้ายในรายการแสวาร์ปด้วยนะฮะก็คือสรุปค่าใช้จ่ายก็คือเวลาและค่าใช้จ่ายไปจุฬาลงกรณ์และสวนสาธารณรมก็คือ8โมงเนี่ยผมไปสวนสาธารณรมก็คือจะมีเกณฑ์กินข้าวกลางวันระหว่างทางก็คือรถมันติดมากบางจุดติดมาก2ชั่วโมงกว่าไปถึงพระโขนงและอีก2ชั่วโมงกว่าจะไปถึงวัดโพก็เลยต้องกินข้าวระหว่างทางส่วนเที่ยงครึ่งก็ไปถึงวัดโพวัดโพพอบ่ายโมงเนี่ยบ่ายโมงก็ไปสามย่านพอบ่าย2ถึง3ย่านเดินแถว3ย่านแล้วเดินเข้าจุฬาทำไมมันถึงจังกันชั่วโมงนึงทั้งนี้จริงอ่ะแต่มันเดินไกลนะเพราะว่าไปต่อตรงรถตรงวัดเรียบเพราะเดินจากปากคลองมาวัดเรียบใช้เวลาไม่นานแต่ว่านานคือรถติดตรงหัวลำโพงแล้วก็เดินแล้วก็พอบ่าย2พวกเราก็รอตรงจุฬาไปก่อนแล้วเรามาชั่วโมงครึ่งเพราะว่าแบตก็อ่อนแล้วก็รอครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะจากนั้น3โมงครึ่งประมาณ3โมงครึ่งไม่ถึง3โมงครึ่งประมาณก่อนนิดๆก็มีร้านเด้งเข้ามาว่าเอ้ยเขาออกมาแล้วเราก็เลยต้องรีบเดินซอกแซกวอกแวกไปเดินหาร้านจักรพงศ์อยู่ไหนคนนึงออกแล้วไงก็เลยรีบออกไปก่อนร้านจักรพงศ์อยู่ตรงไหนเราหาไม่เจอแล้วก็ถามเดินก็เติร์นตรงไปอยู่ตรงไหนเขาพี่ก็บอกไอ้ขี้ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยก็เดินถูกด้วยแล้วก็เจอจนจบใจโอ้คิวเยอะมากแล้วก็แบบไปจองคิวไว้ดีไปจองคิวไว้ทันตั้งแต่ต้นห้อยคนนึงยังไม่ออกไงก็เลยแบบไปจองคิวไว้แล้วก็พอจองคิวก็บอกเอ้ยไปไหนก็ได้ผมก็เลยเดินวนรอบจุฬาอีกรอบนึงวนอีกรอบนึงจริงๆอยากจะวนมากกว่านี้แต่เวลามันไม่พอฝนตกด้วยเกิดอากาศฝนตกออกด้วยแล้วประมาณ4โมงอีกคนนึงพี่ก็คือก้าวหน้าออกแล้วอัพก้าวหน้าคนเยอะกว่าคนเยอะก็เลยต้องไปจองคิวก่อนแต่มิวเตอร์คนน้อยไม่ต้องจองคิวเยอะประมาณเกือบ4โมงก็ออกแล้วออกแล้วแล้วก็คุยแล้วก็เจอมิวเตอร์คนมิวเตอร์มันชั่วโมงครึ่งไอชั่วโมงนึงประมาณกับชั่วโมงแล้วเกือบลืมว่าก้าวหน้าจะไปแล้วจองคิวไว้ด้วยก็รีบวิ่งเลยแต่แล้วน้ำฝนมันก็หนักเบาระหว่างทางนะหนักเบาวิ่งไปวิ่งมาจริงๆเขาไม่รับคิวแล้วแต่ตอนนี้หมดแล้วไอ้จองไว้แล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็เลยได้ไปแทรกเกือบไม่ทันไง ไม่ทันแล้วก็วิ่งกลับหาพี่เตอร์เพราะยังไม่ทันพี่เตอร์ก็รีบวนกลับขออะไรเสร็จแล้วก็รีบวนกลับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันเพราะมันจะเย็นมันเย็นแล้วไง5โมงเย็นแล้วเย็นแล้วพอหลังจากนั้นก็พอเสร็จพอได้พอถ่ายรูปพี่เตอร์เสร็จกลับบ้านเขากลับบ้านปุ๊บรถติดประมาณนั่ง29ปิดติดประมาณชั่วโมงตั้งแต่5โมงกับ6โมงอ่ะ5โมงครึ่งถึง5โมง45นั่งไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงรถติดตรงจตุจักรติดแบบติดหนักมากตรงสะพานควายยังไม่ติดถ้าจตุจักรติดแบบรถแคบขยับเข้าไปไม่ได้ติดไปทุ่มครึ่งรีบแล้วหลังจากนั้นทุ่มครึ่งเราก็ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปบางเขนไปกรมทหารราบพอไปประมาณกรมทหารราบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมันพอคนเยอะไงพอหลังจากนั้นก็เดี๋ยวปุ๊บก็เดินเข้าไปอู่บางเขนเพราะข้างนอกคนรอเยอะมากเราก็เลยไปรอในอู่เราประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งรอรถ95พอดีมันมี2คันนี่แต่มันก็เต็มหมด2คันแล้วก็เลยรอคัน3พอคัน3มันโล่งก็เราก็นั่งจริงๆมันก็ไม่โล่งหรอกมันก็แน่นเพราะมันออกครึ่งชั่วโมงทีหรือ1ชั่วโมงไม่ต่างอะไรกับ197เลยเวลากลางวันแม่งออกถี่มากกลางคืนนี่แม่งโอ้โหหารถลำบากมากมี2สาย5 4 3เว้ยกับเนี่ยอะไรวะสาย95วิ่งกันพันละวันเลยพอถึงพอนั่ง95พอได้นั่ง95ตอน3ทุ่มมันถึงตรงกิโล8อ่ะ3ทุ่มครึ่งหรือ3ทุ่ม40เราก็เดินไปตรงแถวบิ๊กซีอ่ะแล้วก็รอแท็กซี่ประมาณ20นาที
20นาทีรอแท็กซี่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านนอนกลับบ้านไปนอนแบบโคตรเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยจริงๆนั่นนะจ๊ะตอนนี้ก็คือเวลาทำรายแล้วก็หมดแล้วตามนี้ก็จะเป็นตามนี้ต่อไปก็เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายได้ก็คือค่าเดินทางรถเมล์สาย197และสาย71คันละ8บาทรวมเป็น16บาทแล้วก็ค่าเดินทางสาย48ถ้าโดยสาร16บาทแล้วก็ค่าและ3ค่าเดินทางรถเมล์สาย4 12บาทไอ้สาย48เนี่ยจากสยามเนี่ยไปวัดโพส่วน197ตรงสินแพทย์ลงหน้าขึ้นหน้าบ้านตรงสินแพทย์ส่วน71สินแพทย์ไปถึงพระโขนงไอ้ MRT พระไอ้ BTS พระโขนงสาย4ก็คือจากวัดระเรียบไปจำจุรีสแควร์มา12บาทแล้วก็29ก็คือตรงข้ามธนานิเทศนิเทศจุฬาถึงตรวจจตุจักร18บาทแล้วก็ค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มตรงพระโขนงถึงสยาม44บาทอ่า656ค่าเดินทางแท็กซี่ที่จากกิโล8ถึงบ้าน73บาท7ค่ากินและค่าใช้ซื้อของในเซเว่นค่าใช้จ่ายทั้งหมด102บาท8รวมทั้งหมดเป็น281บาทนั่นเองนะฮะหลังจากนี้เราก็จะมีการแห่กอลีกันนิดนึงก็คือเป็นกราบสุรางคนาง28แล้วเราก็ขอจบรายการสายวูอัพเพียงเท่านี้นะฮะพบกับผมเดมี่ได้ใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกาบโซรางคณาง28เรื่องนิสิตที่ได้รับปริญญาในปี2563วงเล็บจุฬาลงกรณ์ก็คือเริ่มด้วย5นิสิตที่ผมรู้จักดีนั้นเป็นคนที่1เรียนเก่งเรียนเก่งเกินสูงเนินทำดีจิตใจงามมีผลงานมากมาย2ต้นสอนแบบสอนเป็นต้นแบบให้สังคมแซ่บสถานกระจาย สถานกระจายทรงให้ได้รู้ใจสู้จนกายเรียนจนเหนื่อยหน่ายเล่นในดังเช่นบุคคลหน่ายก็คือนายคือหน่ายนี่นะเหนื่อยหน่ายเหนื่อยหน่ายตัวอย่างเช่นครูโอนิสิตครูศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครูคือครุเพราะว่าในคณะเขาจะเรียกครุก็คือแต่ว่าหนัก 4.00 จำรุนเกียรตินิยมยมยนประดุจเพชรเม็ดประดุจเพชรเม็ดสดใสสะอาดให้เวลาราดให้เวลาราดชะการให้เด็ดขาดเพื่อให้นักเรียนรู้จากเก็บต่างๆเพื่อขัดสิ่งที่ไม่ดีและมีคุณนะทำนำ
จจะเดิน2คือมีจะเดินก็คือจะเดินนี่คืออ่านว่าจะเดินแต่เรามาแยกกันแยกเสียงกันอ่านนีระนิเทศศาสตร์เพศซีรีส์ละครสุขีเล่นแล้วคนชอบคนนี้ก็คืออาจารย์โออมรรัตน์ตีปูดสอนวิชาอาเซียนศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาหน้าที่พลเมืองโรงเรียนนวมินทราชินที่สตรีวิทยา2ณปัจจุบันนี้ส่วนคนนี้ก็คือนีนีระสุวรรณมาศนั่นคือเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากอัคลีดักก็คือจากอัคลีดักแล้วหลังจากนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยประมาณ2ปีนั่นเองนะฮะประมาณคือแต่ห่างจอนานหลายปีติดการเรียนในม.สอบให้ผ่านเร็วทีสุดกิสุดกี่จิตปอบใจให้เราตอบว่าสู้จนสุดนี่ก็เรียนจนจบได้เพื่อนแค่นก็คือเพื่อนนั่นเองตรงนี้คือเพื่อนก็คือเพื่อนแต่ไม่ได้เขียนไว้ตามใจไปตามตั้งใจจุดฝันไว้3บอสหล่อคอร์ดก็คือเขาเล่นกีตาร์เก่งแต่ว่าเขาใช้ว่าคอร์ดนี่เองเราใช้ข้อมูลสัญลักษณ์ของกีตาร์เล่นเก่งพูดเยอะเกือบพาดพุทธวิศวกรรมพุทธนั่นคือพูดนี่4ก้าวหน้านิสิทธิ์สถิติศาสตร์ผู้เก่งจำเลขและแสดงผู้แจ้งเกิดขำแต่ดุมาแต่ร้ายดุดันดุดำนั่นคือมันจะดำก็คือดันนั่นเองเราใช้คำนี้เพื่อให้มันสามารถลงวรรคได้จากบทหลงในนำบทหลงในเรื่องทานไทยเลื่อนทานไผเป็นเพื่อนทานที่ตีกองร้องไก่ไก่นี้นี่คือเพลงเวลาร้องไก่บางทีมันร้องเป็นเพลงเอ๊ก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 ไปเรื่อยๆมาจับเพลงไก่งาของลาบี้ในเพลงเขมรนะเราก็เลยใช้ว่าไก่เพื่อมอบความสุขคนจุกเสียใจให้หายขาดไปสนุกสุขสันต์จุกคือเจ็บหรือปวดอาการปวดใจปวดเสียใจไปตามเสียงเพลงเพลิดเพลินไม่เกรงคนในร้านขันร้านขันคือร้านฉันน่ะร้านฉันนั่นแหละเกรงแต่ถามว่าขันคือฉันเรามาใช้แทนเราไม่ใช่ว่าฉันนะฮะเราใช้ขำเล่าหกขำเล่าหกหาเบียร์อยู่ไหนกันนะถึงทามอันจบอันจบจากจุฬาไทม์ในที่นี้คือเวลาในภาษาไทยอันนี้คือบอสจารุกิจนักศึกษาวิศวะตอนนี้นางกำลังกลับมีกระแสครั้งแล้วก็ก้าวหน้าตอนนี้ก็มีกระแสเรียบร้อยแต่พี่ไม่ยอมนะฮะนั่นเหมือนพี่เราสู้เราต้องสู้เพื่อจะชนะนั่นเองนะจ๊ะ
แล้วเราก็จะจบแล้วอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายก็คือ5หนุ่มแฮนเตอร์เศรษฐะศาสตร์เศรษฐะศาสเดอร์นักร้องเสียงว่าถึงว่าว่าคือหวานเราจะใช้คำแปลกๆหน่อยร้องดีเกินคือเสียงรือรันราถึงคนฟังหนาฟังนะช้ากลางสบายมีผลงานมีผลงานเพลงถามใจคู่เปล่งนกสาวเสียงนายสั่งได้เสียงว่าหนักจ้าคู่กายนี้ดีต่อใจคราวนี้จบแล้วจ่ายจ่ายคือใจขอแสดงขอสะแดงความขอสะแดงยินดีและความดีใจแก่แซวแซวคือทุกคนภาษาเองมันจะมีที่เรียนจนจบแล้วพบนำแก้วแล้วพบนำแก้วแก้วในที่นี้คือความรู้เป็นเสมือนเพชรแก้วน้ำในแก้วมันเองแก้วในที่นี้ความรู้ก็คือน้ำข้างในแก้วน้ำไม่ใช่ตัวแก้วมันถึงน้ำข้างในที่ได้ไปแควแควแควก็คือพัฒนาพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนธรรมสมดุลทุกอย่างให้จริงไม่ช่อโกงผู้คนชูโรงขิงบาปชั่วโดมอิงขอให้โชคดีโดมอิงหมายถึงโดมมี่พูดว่าคอนเกตกูเลชินนั่นเองนะฮะก็คนพูดประพันธ์คือโดมี่สิบยาคือเจ้าของช่องนั่นเองประพันธ์ประพันธ์ง่ายแต่พูดยากมากนะฮะถ้าเกิดผมพูดผิดคำหรืออาจจะพูดไม่ชัดครับเนี่ยก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกับผมโดมี่ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย